สวัสดีค่ะโมดูลที่12นะคะจะพูดเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้เขียนก็คืออาจารย์กรกฎวิไลลักษณ์นะคะแล้วก็ผู้บรรยายก็คืออาจารย์เปียพรนุราลักษณ์เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าหน่วยที่ส2เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกเราก็จะพูดเกี่ยวหลักการพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่2เราก็พูดว่าแนวทางการจัดก,การกับความมั่นคงปลอดภัยต้องทํำยังไงบ้างมาดูกันเลยลกัน อันแรกเรามก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคืออะไรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็หมายความว่าเราต้องทําให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรรวมทั้งเครือข่ายและข้อมูลที่เราส่งผ่านในเครือข่ายนีย้จะต้องปลอดภยัยปลอดภัยคืออะไรก็คือต้องถูกเข้าถึงโดยผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นก็คือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาความลับของข้อมูลนั้นๆไว้แล้วข้อมูลเนี่ยที่ อยู่ในเครือข่ายเนี่ยต้องต้องอยู่ในสภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถพร้อมใช้งานได้โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นก็คือพูดง่ายว่าสามารถใช้งานได้ตลอดถ้ายูเซอร์ต้องการใช้แล้วการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยก็ควบคุมถึงความมั่นคงปลอดภัยของการบริการต่างๆภายในเครือข่ายอุปกรณ์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ประกอบทั้งหมดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเหมือนกันค่ะความมั่นคงปลอดภัยเราจะดูนอยู่ด้วยกัน3ตัวก็คือ CC ก็คือการรักษาความลับการรักษาความลับแล้วก็ของข้อมูลแล้วก็ I i ก็มาจากเ uh, ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วก็ AA A, มาจากความพร้อมใช้งานของข้อมูลตอนนี้ความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพคืออะไร เชิงกายภาพถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเชิงกายภาพก็หมายความว่าเราจะต้องดูแลทั้งหมดในระบบไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่สามารถมีใครเข้ามาโจมตีได้อยู่ในห้องที่พือพูดง่ายว่าอยู่ในห้องหรืออยู่ในพื้นที่บริเวณที่ไม่ให้คือพูดง่ายไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถเข้ามาจําทําคล้ายในระบบได้ส่วนการดําเนินงานการดําเนินงานเนี่ยก็คือพูดง่ายว่า จะดำเนินงานเนี่ยต้องทําในลักษณะของการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงานก็คือพูดง่ายไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงต่อระบบของความมั่นคงปลอดภัยส่วนการสื่อสารเนี่ยก็จะมีการสื่อสารระหว่างต้นทางกับปลายทางไม่คือพูดง่ายว่าไม่ให้คนอื่นหรือคนที่ไม่ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยเข้ามาทำการแฮ็กระหว่างที่มีการสื่อสารกันส่วนข้อมูลข่าวสารที่มีการส่งกันเนี่ยจะต้องไม่มี คือจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีใครสามารถมาปลอมแปลงตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงที่เราต้องทำถามว่า,าหลักการพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสิ่งแรกที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของช่องโหว่ช่องโหว่เกิดจากอะไรช่องโหว่เกิดอาจจะเกิดจากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบของเราเองที่มันมีมีช่องโหว่ขึ้นมาซึ่งทำให้คนอื่นหรือผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ามาโจมตีได้ แล้วต่อมาก็เป็นภัยคุกคามภัยคุกคามเนี่ยอาจจะถูกภัยคุกคามจากเราแบ่งภัยคุกคามเป็นสองแบบอันแรกก็คือภัยคุกคามจากธรรมชาติอันที่2ก็คือภัยคุกคามจากมนุษย์ภัยคุกคามจากธรรมชาติอันนั้นเราก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรอันนี้เป็นภัยคุกคามที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับระบบอันนี้เรียกว่าภัยคุกคามธรรมชาติส่วนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เนี่ยมนุษย์อาจจะเข้ามาทํา ก็คือเข้ามาทำร้ายระบบอาจจะทำร้ายระบบโดยการใช้อซอฟต์แวร์เข้ามาโจมตีหรือพูดง่ายเข้ามาโจมตีระบบหรือเข้ามาแฮกระบบหรือทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้หรือเข้าพูดง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการที่เข้ามาทำร้ายลักษณะคือทำหรือทำการทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายเสียหายอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกัน ส่วนการโจมตีอย่างที่บอกโจมตีได้ทั้งกายภาพแล้วทางด้านฮาร์ดแวร์หรือว่าเขาอาจจะอยู่เข้ามาในวงในแล้วก็เข้ามาในวงเครือข่ายแล้วก็ทำให้ระบบล่มอันนี้ก็เป็นการโจมตีส่วนเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเวลาพวกผู้มาโจมตีเนี่ยเขาก็จะดูว่าเป้าหมายนี่ก็จะโจมตีคืออะไรอย่างพวกแฮกเกอร์หรือพวกแฮกเกอร์ที่เรารู้จักเขาอาจจะมาเข้ามาทำส่วนวิธีการโจมตีมันมีทั้งหลายวิธี ในการโจมตีก็คือตั้งแต่เอาไวรัสเวิร์มสแปมทุกอย่างอันนี้คือวิธีการโจมตีลักษณะของภัยคุกคามเนี่ยถ้าเราสังเกตดูภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายลาักษณะสำคัญก็คือความยากต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งานถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราถ้าระบบเราเนี่ย มันมีความยากต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งานตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เกิดภัยคุกคามได้หมายความว่าไงหมายความว่าจริงๆแล้วพวกทุกคนที่เข้ามาใช้ระบบควรเราสามารถควรจะระบุตัวตนได้ควรจะมี username password ให้แต่ละคนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคนที่เข้ามานั้นคือใครไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเข้าใช้ระบบได้ถ้าใครสามารถเข้าใช้ระบบได้ตัวนั้นถือเป็นตัวหนึ่งเหมือนเบกันที่จะทําให้เกิดภ,ยภ,ยภยัยคุกคาม อีกตัวหนึ่งที่ของระบบก็คือว่าความยากของการระบุจุดที่ถูกโจมตีคือความยากของการระบุจุดที่ถุดโจมตีเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาอาจจะโจมตีในบางจุดที่เราไม่รู้แล้วเราไม่สามารถระบุได้ถ้าคือระบบเครือข่ายเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นภยัยคุกคามตัวหนึ่งซึ่งสามารถทําให้คนนอกเข้ามาทําให้เกิดเ,เรื่องของความมั่นคงส่วนอันนึงก็การใช้ทรัพยากรร่วมกันการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ย ถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีตรงที่ที่ทําให้คนภายในเครือข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกันได้แต่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ภัยคุกคามเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะถ้าเราใช้ทรัพยากรร่วมกันปุ๊บอาจมีคนหนึ่งคนใดอยากโจมตีเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเรามีการแชร์ข้อมูลอย่างเช่นสมมุติว่าแชร์ข้อมูลทางด้านบัญชีหลายให้หลายๆคนเข้ามาแอสเซทเพื่อที่จะทำ ลักษณะคือพูดง่ายเพื่อที่ว่าหลายๆคนจะได้เข้ามาดูข้อมูลส่วนนั้นเอาไปใช้ทาอะไรได้ถ้าเกิดมีใครสักคนเข้ามาเป็นภยัยคุกคามตรงส่วนนั้นก็จะทําให้ทรัพยากรส่วนนั้นมีปัญหาได,ด้อีกต่อมาก็คือความซับซ้อนของระบบเครือข่ายความซับซ้อนของระบบเครือข่ายเนี่ยถ้าระบบเครือข่ายที่มันซับซ้อนมากตรงนั้นก็จะอาจทำให้เกิดภยัยคุกคามเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ความยากของการระบุขอบเขตที่แน่นอนตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดภัยคุกคามได้ง่ายถามเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นเอาจริงๆแล้วก็คืออย่างอย่างตามบ้านเราเนี่ยเรามีเราเตอร์ถูกไหมคะแล้วเราก็เอาเลอเตอร์ตัวนั้นแจกสัญญาณออกไปเพื่อที่จะใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายพอเราใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายเนี่ยสัญญาณเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกเราไม่สามารถกําหนดความกว้างหรือความขยายของสัญญาณได้ เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาออดแฝงเข้ามาในระบบของเราอย่างนี้มันก็จะเป็นภัยคุกคามส่วนหนึ่งเพราะเราไม่สามารถระบุขอบเขตท,ที่แน่นอนได้ไม่สามารถระบุว่าเราจะให้เข้าใช้พร้อมงานได้กี่คนถ้าเราไม่สามารถทําได้อย่างนี้ปั๊บภัยคุกคามจะเกิดขึ้นทันทีแล้วต่อมาก็คือความไม่สามารถระบุเส้นทางที่แน่นอน เนื่องจากว่าเราส่งข้อมูลเนี่ยเป็นลักษณะของ TCP/IP TCP/IP เนี่ยจะมีพยายามหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรูุได้ว่าข้อมูลจากต้นทางไปไปลายทางเนี่ยเดินทางมาทางไหนคือมันไม่ได้มีเส้นทางที่แน่นอนตายตัวเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่กับระหว่างตอนนั้นทราฟิกในเส้นทางนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจที่เดินทางเนี่ยเขาก็จะพยายามหาเส้นทางที่ ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยคุกคามขึ้นมาในระบบได้เหมือนกันเรามาดูหลักการพื้นฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยอย่างอันเนี้ยรูปในอันเนี้ยก็คือพูดง่ายเป็นการปลอมแปลง IP คือพูดง่ายผู้ไม่ประสงดีเนี่ยผู้ไม่ประสงดีเนี่ยเขาจะทำการปลอมแปลง IP ทำการส่งแพ็กเกจคืออันที่หนึ่งเห็นใช่ไหมคะจะทําการส่งแพ็กเกจโจมตีโดยเขาตัวผู้ไม่ส่งดีเนี่ยจะทําการปลอมแปลง IP ปลอมแปลง IP ในในเป็นตัวหนึ่งในระบบแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาเครื่องที่เขาต้องการโจมโจมตีถ้าเราดูเนี่ยเขาก็ส่งไปเครื่องของโฮสต์เป้าหมายเขกาไหมคะเขาส่งไปเครื่องของโฮสต์เป้าหมายมาป,ปัยป๊บหลังจากนั้นโฮสต์เป้าหมายพอได้รับปุ๊บเขาก็ทําการตอบสนอง การที่เขาตอบสนองเขาก็ตอบสนองไปใน IP ที่ตัวผู้ไม่ป่งดีจบปลอมมาพอระหว่างส่งไปส่งไปที่ในระบบเขาก็จะส่งไปตรงโฮสที่ถูกปลอมแล้วก็ผู้ไม่ส่สงดีเนี่ยก็จะทำการดักดักรับข้อมูลระหว่างทางที่ส่งไปแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์อีกทีหนึ่งอย่างนี้เรียกการปลอมแปลง นี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่เข้ามาทําลายหรือภัยคุกคามในระบบนี่คือวิธีที่2ที่เป็นภัยคุกคามในระบบก็คือการทำแอสเซทพอยต์ปอมขึ้นมาทำแอสเซทพอยต์ปอมขึ้นมาปับ๊บคือพูดง่ายอย่างเช่นสมมุติสมมุติว่าอยู่ในมหาลัยมหาลัยเป็น s อ o u เราก็ไปตั้งแอสเซทพอยต์ขึ้นมาอันนึงเขียนคล้ายๆกันเลย s อ u เหมือนกันคนผู้ใช้งานถ้าเกิดเขาไม่ระวัง พอเขาไม่ระวังปุ๊บเขาเห็นเป็น asset point out ECU เขาเข้าพอเข้าปุ๊บผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยก็จะทำการเก็บข้อมูลของเขาอันนี้ก็เป็นการลาักษณะคือปลอมแปลง asset point ขึ้นมาแล้วเราผู้ไม่ประสงค์ดีก็จะถือยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเขาก็จะดึงข้อมูลของออกไปของคุณออกไปเพราะฉันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะเชื่อมต่อกับอะไรก็ตามควรดูให้ชัดเจนอย่างสม OU, มุติ ECU เมื่อกี้ที่บอกเขาอาจจะเป็นตัวใหญ่หรือมีขีด under อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอาจจะไม่สังเกตแล้วเราเข้าไปข้อมูลเราก็จะถูกแฮ็กเข้าไปถามว่าแนวทางการจัดก,การความมั่นคงนียมีอะไรบ้างอันแรกคือเราต้องกำหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ตัวเราเรียกว่า MAC DAC แล้วก็ RBC a ทั้ง3ตัวนี้เป็นการควบคุมการเข้าถึง MAC เนี่ยเป็นการควบคุมการเข้าถึงภาค,คบังคับส่วน DAC การควบคุมการเข้าถึงโดยผู้ใช้แล้วก็ RBAC ก็คือการควบคุมการเข้าถึงโดยบทบาทหน้าที่อันนี้คืออันแรกและเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเราขึ้นมาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนว่ามันคืออะไรส่วนอันที่สองก็คือ identification ตัวนี้ก็คือเป็นการแสดงตน ถามว่าตรงนี้เป็นแนวทางตัวหนึ่งที่ดีก็คือพูดง่ายว่าคุณทุกคนที่จะใช้ควรจะมี username password ของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาจะได้แสดงตนทุกครั้งที่เขาเข้ามาในระบบปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเขาคือใครอย่างเช่นที่เราเคยพูดกันตลอดเวลาก็คือเราไม่ควรจะเอา username หรือและ password ของเราให้ใครเพราะการที่เราทำอย่างนั้นมันอาจจะทำร้ายระบบขึ้นมาพพูดพูดง่ายมันก็อาจจะมีตัวคุณสคนถ้าเกิดใช้เครื่องเดียวกันพร้อมกันสองครั้ง ในเวลาเดียวกันมันก็จะเห็นว่าการเป็นตัวคุณอยู่2 IP เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ควรทำก็คือการแสงตนอันแรกคือแสงตนอันต่อมาก็คือการพิสูจน์ตัวตัวจริงเราจะพิสูจน์ตัวจริงได้ไงตัวที่จะพิสูจน์ตัวจริงได้ก็คือการใส่พาสเวิร์ดถ้าคุณสามารถใส่พาสเวิร์ดถูกต้องระบบก็จะสามารถให้คุณเข้าไปได้พอเข้าไปได้เสร็จปุ๊บระบบที่ดีก็ควรจะมี ควรกำหนดสิทธิ์ให้คุณก็คือกำหนดออเทนให้คุณว่าคุณควรจะเข้าไปใช้ได้ถึงระดับไหนระบบที่ดีจะมีการกำหนดว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครเข้าไปใช้อะไรได้บ้างจริงๆแล้วในทรัพยากรบางอันซึ่งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปแล้วก็ระบบที่ดีเขาควรจะจํากัดสิทธิ์ของแต่ละคนให้ไม่เท่ากันแล้วนอกจากจำกัดสิทธิ์แล้วเราก็ต้องกำหนดความรับผิดชอบด้วย กำหนดความรับผิดชอบว่าใครก็ตามที่ใช้ทรัพยากรน,นี้จะต้องรับผิดชอบด้วยถ้ามันมีอะไรขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาการที่เรากําหนดสิทธิ์เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิทธิ์กับความรับผิดชอบมันจะไปพร้อมๆกันนึกออกใช่ไหมคะถ้าเรากําหนดสิทธิ์ว่าโอเคมีคนเข้าไปได้ตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันก็จะถูกกําหนดว่าความรับผิดชอบตรงนี้จะเป็นของใครบ้าง ถ้าเกิดตรงในระบบสมมติในระบบ A มันล่มขึ้นมาปุ๊บทรัพยากร A ล่มขึ้นมาเราก็จะมาดูว่ามีผู้ใช้งานเป็นใครว่างคนตรงกลุ่มนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเค okay, นะต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้มาบอกอ,อย่างที่เราบอกว่า mandatory asset control หรือ MAC ตัวนี้ก็คือพูดง่ายเป็นภาคบังคับเป็นภาคบังคับก็คือพูดก็คือพูดงายเขาจะมีบอกไว้เลยว่า แต่ละคนเนี่ยสามารถเข้าได้เท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับที่เวลาเราเข้า,าตัวโน้ตบุ๊กของเราเองอ่ะมันเดี๋ยวนี้ในเรื่องของ Windows เขาก็จะให้คุณใส่ว่า User Name เป็นใครเราสามารถกำหนดให้คนนั้นเนี่ยมีเป็นแอดมินหรือว่าเป็นพวก u ู e r ธรรมดาจะมีการกำหนดไว้อย่างตรงนี้ก็จะมีกำหนดว่าอันไหนนะข้อมูลส่วนไหนที่ทุกคนเข้าได้ ข้อมูลส่วนไหนที่เป็นท็อปซีเกตจะมีคนอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าได้อย่างนี้ค่ะเป็นบักษัทคือกําหนดสิทธิ์ว่าบางอันเป็นท็อปซีเกตนะบางอันเป็นคอนฟิเดนเชียลบางอันมีความลับหรืออะไรเนี้ยจะมีการกําหนดไว้ว่าอันไหนเราเข้าถึงได้บ้างนไหนเข้าถึงไม่ได้ต่อมาอันต่อมาก็คือการกำหนดที่เมื่อกี้เราพูดก็คือ DAC DAC ก็คือการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ถ้าเราสังเกตดูผู้ใช้เนี่ยจะถูกมีกําหนดว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างคุณบอกว่าเขาดีลีทได้เห็นไหมครัดีลีทได้อัปเดตได้คีเอทได้ลีดได้ <lead S 2> ไดแต่อาจจะตรงนี้ทําได้แต่อาจจะไม่สามารถาถ้าสังเกตดูอย่างเช่นที่ตามนี้เดี๋ยวนี้ดามออฟฟิศเนี่ยเราจะเป็นเครื่องเชา่าหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเช่าเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยเขาจะกําหนดในที่ทํางานบางที่เขาก็จะกําหนดว่า คุณจะใช้โปรแกรมทุกอย่างได้เลยคุณจะใช้ Word Excel ใช้ได้หมดแต่คุณไม่สามารถลงโปรแกรมเพิ่มได้ถ้าคุณจะลงโปรแกรมเพิ่มเนี่ยคุณจะต้องเรียกให้ทางฝ่าย i อเข้ามาดูแลฝ่าย i อเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์มี Permission ที่จะเข้าไปลงโปรแกรมส่วนคุณมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวใช้ลบอัปเดตหรืออะไรได้แต่ไม่สามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้การที่ทำอย่างเนี้ยมันก็เป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึง่ง แต่บางคนอาจจะบอกว่าคิดว่ามันเป็นแค่ลักษณะคือการป้องกันไวรัสแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างหนึ่งคือพูดง่ายไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยเข้ามาในระบบเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเข้ามาส่วนไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นแอสเซทของการเข้าถึงแบบกําหนดผู้ใช้และสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าการเข้าถึงโดยกําหนดบทบาทหน้าที่ถ้าเราสังเกตดูดีอย่างเช่นตรงนี้มันจะมีบทบาทหน้าที่กําหนดไว้ว่าเป็น เป็นพนักง,งานเห็นไหมคะเป็นพนักง,งานเป็นเซลเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างเซลลกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยโดยปกติเขาก็อาจจะเห็นข้อมูลอย่างหนึง่งสมมุติคุณหมอมีบัญชีด้วยบัญชีก็จะเห็นข้อมูลเรื่องของตอนนัวเงินแต่เซลมาร์เก็ตติ้งถ้าเกิดสมมุติว่าเซลมาร์เก็ตติ้งของโรงแรมเนี้ยเขาก็จะต้องเห็นว่าห้องนึงเนี้ยใครจองบ้างเพื่อที่เขาจะได้สามารถเข้าไปอัปเดตหรือไปคิดอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าพนักง,งานเสิร์ฟเนี้ย สิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูว่าห้องนี้ถูกถูกมีการลักษณะคือจองห้องไว้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะถูกกาหนดบทบาทหน้าที่ก็คือพูดง่ายใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรงไหนก็เข้าไปทรัพยากรส่วนนั้นส่วนใครที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับตรงนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปในทรัพยากรตรงนั้นได้ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาความมั่นปลอดภัยแบบหนึ่งก็คือพูดง่ายการเข้าเราเรียกว่าการเข้ารหัสลับในเมื่อมีการเข้ารหัสลับก็ต้องมีการถอดรหัสลับก็คือพูดง่ายข้อความที่คุณส่งไปเนี่ยเป็นข้อความธรรมดาระหว่างที่คุณจะส่งไปไปลายจากต้นทางไปไปลายทางเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีระหว่างทางตรงนีน้ทำการเข้ามาแฮกข้อมูลของคุณวิธีการเราก็เลยต้องมีการทำการเข้ารหัสลับ การเข้ารหัสจะรับที่ต้นทางแล้วก็ส่งไปไปลายทางก็จะปีมีตัวแกะเราเรียกว่าการถอดรหัสลับหรือการถอดรหัสลับตัวนี้เราเรียกว่ากาารรุญแจ <Note> ถ้าจากในรูปรูปตรงนี้แล้วการเข้ารหัสเนี่ยมีสองแบบอันนึงเราเรียกว่าสมมาตรอีกอันนึงเราเรียกว่าอสมมาตรอย่างที่คุณเห็นในรูปเนี้ยเป็นเราเรียกว่าเป็นแบบสมมาตรก็คือพูดง่ายสมมาตรหมายความว่าไงหมายความว่ากุญแจของผู้ส่งกับผู้รับคือกุญแจแบบเดียวกัน คือพูดง่ายเข้าด้วยแบบไหนก็ถอดรหัสด,ด้วยด้วยกุญแจแบบนั้นนึกออกใช่ไหมคะกุญแจสองอันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเข้าผู้ส่งทําการเข้ารหัสก็คือใช้คีย์ตัวหนึ่งเข้าไปเข้าเสร็จปุ๊บสมมติว่าใช้คีย์เเข้าไปเข้าปลายทางก็ใช้คีย์เเปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเห็นข้อความได้ต่อมาก็คืออย่างอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจแบบอสมมาตรอสมมาตรหมายความว่าไง หมายความว่าผู้ส่งก็จะมีกุญแจส่วนตัวส่วนผู้รับเนี่ยจะมีกุญแจแบบหนึ่งเราเรียกว่ากุญแจสาธารนะณะกุญแจสองทางจะไม่เหมือนกันผู้รับเนี่ยจะมีการให้กุญแจของแต่และคือผู้งานเขาอาจจะมีผู้ส่งหลายๆคนเขาก็จะให้กุญแจให้คีย์แต่ละคนให้เป็นส่วนตัวแล้วปลายทางก็ใช้กุญแจสาธารณะเป็นตัวเปิด พราะฉะนั้นมันก็จะสามารถถอดรหัสได้อย่างนี้เราเรียกกันว่าอาสมมาตรก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้ารหัสส่วนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็นการเข้ารหัสเหมือนกันแต่เราเรียกกันว่าแฮชฟังก์ชันแฮชฟัง c t ชันเนี่ยแฮชฟังก์ชันก็จะเป็นการเข้ารหัสอย่างเช่นสมมติว่าคุณลองสังเกตดูทาง Input เนี่ยเป็นคำว่า Fox กพอผ่านแฮชฟัง์ชันปุ๊บแฮชฟังก์ชันก็เป็นลักษณะคือเป็นเรื่องของแมทโมเดล เป็นโมเดลทางด้านคณิตศาสตร์พอเอาเข้าไปผสมกันเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะแฮชฟัง์ชันออกมาเป็น DFC D3454 เป็นเลขบิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องปลายทางเขาก็จะมีแฮชเหมือนกันก็คือเอาแฮชฟังก์ชันไปถอดถอดปุ๊บก็บจะได้ออกมาเป็นคำว่า Fox เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะมันก็คือเป็นอีกการเข้ารหัสอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่า h ฮ s ฟังชันโอเคนะคะต่อมา อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือพูดง่ายว่าเราจะมีไฟวอลมีโฮสต์เห็นไหมคะมีโฮสต์อยู่ในระบบก็คือคนใช้งานจะเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยจะต้องมีไฟวอลไฟวอลตัวนี้จะเป็นตัวเช็คว่าคนที่ขอจะเข้ามาใช้งานเนี่ย หมายเลขหมายเลขโฮสเนี่ยใช่อยู่ในวงที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้เซิร์ฟเวอร์นี้ไหมถ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามาใช้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะไม่ให้เข้าใช้ตัวนี้ก็เป็นตัวการป้องกันอย่างหนึง่งในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายจำกัดสิทธิ์ใครก็ตามหรือโฮสตัวไหนก็ตามที่ไม่อยู่ใน IP ที่กำหนดไว้ก็จะไม่สามารถเข้าไปได้ไฟวอลตัวนี้จะเป็นตัวสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็จะไม่ให้แพ็กเกจส่งผ่านก็คือเป็นลักษณะการ กองแพ็กเกจอย่างหนึง่งส่วนอันนี้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตั้งไฟวอลที่เป็นการป้องกันจากการจากภายนอกที่จะเข้ามาทำลายระบบถ้าคุณสังเกตด,ดูภายในระบบเห็นไหมคะทางด้านซ้ายมือก็ยังมีไฟวอลก็คือจากโฮสต์ก็คือเหมือนรูปก่อนหน้านี้ก็คือพูดง่ายเช็คไฟวอลทางด้านซ้ายก็จะเป็นแพ็กเกจ แพ็กเกตฟิลเตอก็คือพูดง่ายเป็นการกรองแพ็กเกจแพ็กเกจที่ส่งมาในระบบโดยพูดง่ายดูจาก IP a d d r e s s ของโฮสต์ตรงนี้ส่วนไฟวอลทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นอีกไฟวอลอีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวกรองลักษณะคือการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตภายนอกเข้ามาว่าตัวนี้จะเป็นตัวกรองว่าอันไหนควรเข้าหรือไม่ควรเข้าตัวไฟวอลนี้จะเป็นตัวที่กาหนดว่าใครจะเข้ามาในระบบเราได้บ้าง อันนี้ก็เป็นระบบการป้องกันอีกอันหนึง่งเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีจากภายนอกก็ตอนนี้ก็คือในโมดูลที่12ก็จะมีเรื่องอยู่ประมาณเท่านี้นักศึกษาก็สามารถหาาอ่านเพิ่มเติมได้และอย่างเช่นอย่างที่เรารู้กันว่า,ามันจะมีลักษณะของอจะมเีเป็นลักษณะของสแปมไวรัสแล้วก็มีวิธีการโจมตีแฮกเกอร์ในหลายๆรูปแบบ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการอัปเดตพวกแพทอัปเดตพวกซอฟต์แวร์คือถ้าซอฟต์แวร์มีการให้อัปเดตเราก็ควรจะอัปเดตอัปเดตอัปเดตขึ้นมาเพื่อที่ว่าแอนตี้ไวรัสหรืออะไรพราก็ตามที่มีการอัปเดตเราต้องอัปเดตตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจมตีหรือทำการลบช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งโอเคค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ